กลางท้องทุ่งนาที่เขียวขจีมีบ้านไม้หลังเก่าตั้งอยู่ริมคลองขนาดเล็กบ้านนี้เป็นที่พักพิงของพ่ออ่อนและแม่สำลีชายหญิงชาวนาวัย 70-80 ปีทั้งคู่ผ่านชีวิตที่แสนเหนื่อยยากมาตลอดหลายสิบปีด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละสภาพแวดล้อมรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงนกร้องและลมที่พัดผ่านทุ่งข้าวปลิวสวยบรรยากาศนั้นสะท้อนถึงความงดงามเรียบง่ายของชีวิตชนบทที่พ่ออ่อนและแม่สำลีดำเนินมาอย่างยาวนานย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในช่วงที่พ่ออ่อนและแม่สำลียังอยู่ในวัย 30-40 ปีทั้งคู่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความรักและความขยันขันแข็งทั้งสองทำนาทำไร่สร้างชีวิตขึ้นมาจากหยาดเหงื่อของตนเองและเมื่อมีลูกชายคนแรกชื่อแดงและลูกสาวคนรองชื่อเดือนครอบครัวนี้ก็ยิ่งอบอุ่นขึ้นพ่ออ่อนและแม่สำลีแม้จะทำงานหนักแต่พวกเขาไม่เคยละเลยการดูแลลูกๆในทุกเช้าแม่สำลีจะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเพื่อเตรียมข้าวต้มร้อนๆไว้ให้ลูกๆเมื่อแดงและเดือนตื่นขึ้นมาพวกเขาจะได้กลิ่นข้าวที่ลอยมาจากครัวแม่จะคอยป้อนข้าวให้เด็กๆด้วยความอ่อนโยนฝนตกแดดออกไม่ว่าอากาศจะเป็นเช่นไรแม่จะเดินออกไปยกมือขึ้นไหว้ฟ้าดินขอให้ลูกๆของเธอมีสุขภาพแข็งแรงและเติบโตเป็นคนดีในขณะที่พ่ออ่อนก็ช่วยแม่สำลีทำงานในท้องนาทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อส่งเสียลูกๆให้ได้เรียนหนังสือตอนเย็นหลังจากกลับมาจากทำนาพ่ออ่อนจะอุ้มแดงและเดินมานั่งที่หน้าบ้านลมพัดเอื่อยๆกลิ่นดินและน้ำหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณพ่ออ่อนจะเล่าเรื่องราวเก่าๆของหมู่บ้านเรื่องธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวนาให้ลูกๆฟังเขามักจะพูดถึงความสำคัญของการทำงานหนักความซื่อสัตย์และความกตัญญูเมื่อแดงและเดือนเริ่มเข้าโรงเรียนพ่ออ่อนและแม่สำลีก็ปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือการทำงานบ้านเมื่อกลับจากโรงเรียนแดงและเดือนจะต้องช่วยกวาดบ้านถูพื้นซักเสื้อผ้าและเก็บกวาดสิ่งต่างๆในครัวให้เรียบร้อยแดงที่เป็นพี่ชายมักจะเป็นคนที่กระตือรือร้นช่วยงานพ่อแม่อย่างไม่เคยอิดออดส่วนเดือนเป็นคนละเอียดอ่อนชอบทำอาหารและช่วยแม่สำลีเตรียมของกินให้ครอบครัวเวลาผ่านไปจนแดงและเดือนเริ่มเป็นหนุ่มสาวพวกเขาก็เริ่มออกไปช่วยพ่อแม่ทำนาแดงเรียนรู้การเกี่ยวข้าวการดูแลผืนนาและทุกขั้นตอนของการทำนาอย่างคล่องแคล่วส่วนเดือนคอยเตรียมอาหารกลางวันให้กับครอบครัวและคอยหาบน้ำจากคลองใกล้ๆมาให้พ่อแม่ดื่มกินในช่วงที่ทำงานกลางแดดนอกจากนั้นเดือนยังทำหน้าที่เก็บผักสดๆจากสวนหลังบ้านมาปรุงเป็นอาหารทุกมือของครอบครัวจึงเต็มไปด้วยความอร่อยและความรักจากการทำงานร่วมกันของทุกคนความผูกพันในครอบครัวเริ่มแน่นแฟนมากขึ้นเมื่อแดงและเดือนเข้าสู่วัย 20พวกเขายังคงอยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่ทุกอย่างรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พ่อแม่สอนให้พวกเขารู้จักความเหนื่อยยากและความหมายของชีวิตแดงและเดือนเคารพและรักพ่อแม่มากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาได้เห็นว่าพ่อแม่ทุ่มเทเพื่อลูกๆมาตลอดชีวิตเมื่อพ่ออ่อนและแม่สำลีเข้าสู่วัยชราแดงและเดือนก็เริ่มทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่อย่างเต็มที่พวกเขาให้พ่อแม่พักผ่อนบ้างหลังจากทำงานหนักมาทั้งชีวิตแดงกลายเป็นเสาหลักของครอบครัวทำนาและทำไร่อย่างตั้งใจเพื่อให้มีรายได้พอเพียงสำหรับครอบครัวส่วนเดือนก็ช่วยงานในครัวดูแลเรื่องอาหารการกินให้กับพ่อแม่อย่างดียามค่ำคืนแดงและเดือนจะช่วยกันปูที่นอนให้พ่อแม่บางคืนพวกเขาจะผลัดกันนวดให้พ่อและแม่ด้วยมืออันอ่อนโยนเดือนมักจะบีบนวดเบาๆที่หลังของพ่อและแม่ขณะที่แดงคอยหามุ้งมาติดตั้งป้องกันยุงลูกๆต่างทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่ได้พักผ่อนอย่างสบายที่สุดในยามเช้าแดงและเดือนพาพ่อแม่เดินออกกำลังกายรอบบ้านพ่ออ่อนและแม่สำลียิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นลูกๆใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยทุกอย่างพวกเขารู้ว่าลูกๆรักและกตัญญูอย่างที่สุดความเหนื่อยล้าและการเสียสละที่เคยผ่านมาไม่เคยทำให้พ่อแม่รู้สึกเสียใจเลยตรงกันข้ามพวกเขารู้สึกขอบคุณที่ได้มีชีวิตอยู่เห็นลูกๆเติบโตมาเป็นคนดีและเลี้ยงดูพวกเขาในวัยชราในช่วงบั้นปลายชีวิตของพ่ออ่อนและแม่สำลีทั้งสองได้รับการดูแลอย่างดีจากลูกๆจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพ่อและแม่จากโลกนี้ไปด้วยความสงบสิ่งเดียวที่ทิ้งไว้คือความทรงจำและความรักที่ลูกๆได้เรียนรู้จากพ่อแม่ความรักแท้ที่อย่างรากลึกในจิตใจของลูกๆทุกคนยังคงอยู่แม้พ่อแม่จะจากไปแล้วก็ตามแดงและเดือนรู้สึกขอบคุณพ่อแม่อย่างสุดซึ้งที่ได้มอบความรักและสอนให้พวกเขารู้จักค่าของชีวิตและความหมายของการเสียสละ
พวกเขารู้สึกได้ว่าความรักแท้นั้นคือรากเหง้าที่จะไม่มีวันหายไปไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกจะคงอยู่ในใจลูกๆตลอดไป